เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพพลทหารอัครเดชโพบัตรที่วัดสุทธาฤดีวนารามตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินและหน้าหีบศพจ่าเอกจักรพงษ์พูนผลที่วัดคลองคลามประชาสรรค์ตำบลปากแพรกอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานียังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตเป็นล้นพ้นส่วนที่ฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมามีพิธีสวดพระอภิธรรมศพกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางเป็นคืนที่3โดยมีพลเรือตรีณัฐพงษ์ปานโสพลผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่2กองเรือยุทธการเป็นประธานซึ่งที่นี่มีการตั้งสวดพระอภิธรรม3ศพคือเรือโทสามารถแก้วผลึกพันจ่าเอกอัจฉาแก้วสุพรรณและพันจ่าเอกอำนาจพิมพ์ทีขณะที่หัวใจของครอบครัวที่รอคอยการกลับมาของผู้สูญหายนะครับก็ยังคงติดตามภารกิจการค้นหากันอย่างใกล้ชิดครับทั้งที่ศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือกำลังพลสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับมี1คลิปที่มีการเผยแพร่กันผ่านโลกออนไลน์นะครับก็คือคลิปที่จ่าเอกสิริทิติงามทองหรือว่าน้องก๊อตนะครับแผนกช่างกลเรือหลวงสุโขทัยหนึ่งในผู้ที่เผชิญเหตุบนเรือแล้วก็เป็นผู้ที่อัดคลิปเองครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนบนเรือซึ่งที่มาของคลิปนี้เนี่ยมาจากการที่จ่าตรีสุภกิจทิวาไลคนที่อยู่ด้านหลังที่ไม่ได้สวมเสื้อชูชีพนะครับเป็นผู้ที่ส่งคลิปให้กับบิดาของตัวเองที่รออยู่ที่บางสะพานก่อนที่จะถูกส่งต่อแล้วก็เผยแพร่ครับเวลานี้ทั้งจ่าเอกสิริทิติและจ่าตรีสุภกิจญาติยังไม่ทราบชะตากรรมของทั้งสองคนนะครับทีนี้ทีมข่าวไปพูดคุยกับคุณพ่อของจ่าตรีสิริทิติคุณพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าปกติเนี่ยจะทักไลน์คุยกันกับลูกชายทุกๆวันครับแต่ว่าวันเกิดเหตุ18ธันวาคมเห็นว่าอากาศมันเย็นครับ19องศาก็เลยแคปหน้าจอส่งแชทไลน์ไปด้วยความห่วงใยลูกชายตอบกลับมาบอกว่าคลื่นแรงมากคุณพ่อก็เลยพิมพ์ตอบกลับไปบอกว่าขอให้น้องเนี่ยระวังตัวด้วยนะครับน้องก็ตอบกลับมาตอบกลับคุณพ่อว่าครับพอตี4ของวันรุ่งขึ้นนะครับเมื่อทราบว่าเกิดเหตุเรือหลวงอับปางเนี่ยคุณพ่อก็เลยแชทไลน์ไปหาลูกชายอีกครั้งนึงบอกว่าเป็นวันพระแล้วก็ชวนลูกชายเนี่ยกลับมาใส่บาตรกับพ่อแต่ว่าตอนนั้นไม่มีสัญญาณของการกดอ่านหรือว่าการตอบกลับนะครับแม้ว่าจะเข้าสู่วันที่7แล้วแต่ว่าคุณพ่อยังคงเฝ้ารอข่าวคราวของลูกชายด้วยความหวังอยู่ครับก็ปกติผมก็รอเขาเดี๋ยวเขาคงกลับมาแหละถ้าเป็นข่าวดีก้อนเหรอก็จบนี่แหละจบปีนี้แหละจบแล้วก็รับราชการก็ลงประจำเรือหลวงสุโขทัยเลยเพิ่งจบประมาณเดือนไหนอะจบเมษาไม่เฉพาะคุณพ่อของน้องก๊อตนะคะที่รอการกลับมาอย่างมีความหวังแต่ที่ศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอบางสะพานแม่ของพลทหารจำลองแสนแก่กำลังพลสังกัดนาวิกโยธิน1เปิดโพสต์ใน Facebook ของลูกชายค่ะที่โพสต์ครั้งล่าสุดเป็นภาพที่ลูกชายอยู่บนเรือนะคะแล้วเธอก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบด้วยซึ่งแม่ของพลทหารจำลองยังมีความหวังนะคะว่าจะพาลูกชายกลับบ้านค่ะว่าเขาจะทำเต็มที่ทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกอย่างนี้แหละแล้วเขาก็มาแจ้งว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่อยากฝากหน่อยว่าอยากจะให้อ่ะนายน่ะช่วยค้นหาตรงที่เรือล่มหน่อยเผื่อลูกติดอยู่ในนั้นออกไม่ได้ขณะที่การเข้าถึงข้อมูลของญาติผู้สูญหายผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1และเสนาธิการทัพเรือภาค1จะเข้าหาญาติทุกๆโต๊ะนะคะก็คือไปพูดคุยกันแล้วก็พาญาติเนี่ยไปที่บอร์ดเพื่ออธิบายเรื่องของการค้นหาในแต่ละวันให้ญาติได้รับทราบว่าณวันนี้หรือว่าแต่ละวันเนี่ยกองทัพเรือได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ